โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเลงเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไลน์กันดำหวอนครับวันนี้ก็แน่นอนครับผมจะมาเปิดตู้ครบรอบ5ปีนะครับ SWGF นะครับแล้วก็เป็นกันดั้มเฟสติวัลนะไม่รู้เขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าลิมิเต็ดก็คือหุ่นแปลงร่างนั่นแหละสำหรับตู้นี้ก็จะมีหุ่นแปลงร่างเพิ่มมาใหม่2ตัวนะครับเป็นสไตล์ลูสนะครับในเวอร์ชันของคิระนะครับสกายคิระแล้วก็ Raining Strike Gundam ไอตัวเนี้ยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งลงมานะและที่เหลือจะเป็นตัวเก่านะครับตามรูปก่อนเลยนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะหุ่นแปลงร่างของเราก็โอเคแน่นอนครับตู้นี้ผมเปิด500เม็ดจัดเต็มนะครับอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วที่เปิดซุปเปอร์กาชาไปนะครับก็โอเคมาดูเรทกันก่อนเล็กน้อยนะก็เรทน่ากลัวเช่นเคยนะ 1% หมดเลย4ดาวเนี่ยมีโอกาสได้เยอะด้วยนะก็เป็นตู้ที่เรียกว่าเปิดหุ่นแปลงร่างกับหุ่นในนี่ก็เสี่ยงนะครับสำหรับตู้นี้แต่เราก็จะลองนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันครับ100เม็ดแรกหมุน11ครั้งต่อเนื่องมีโอกาสได้4ดาวนะครับรับรองจัดไปดูที่ได้ไหมนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับชิดันจูนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับมีครับแน่นอนแต่เงาแบบเมื่อกี้ไม่ค่อยชอบเลยนะครับมันน่าจะเป็นในตัวในภาควิตาลีกันดั้มนะเป็นฝั่งตัวร้ายถามว่าดีไหมสำหรับผมก็คิดว่าไม่ดีว่ะเพราะผมได้มาแล้วนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าช่างมันแล้วกันนะครับผ่านกันไปแบบรัวๆนะครับไม่ใช่ตัวลายครับดันเป็น Legion นะ5ดาวตัวนี้ยังไม่ได้นะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่า Legion หรืออะไรสักอย่างผมก็เรียกไม่ถูกแต่ช่างมันเถอะมันเป็น5ดาวนะโอเคครับไปต่อกันที่200เม็ดครับอีก100เม็ดครั้งที่2นะสูบลมหายใจเยอะๆและขอให้ดวงอยู่ข้างเราต้องได้เงาสีฟ้าเท่านั้นนะครับดำดำดำนี่1ดาว4ดาว4ดาวนะสีแม่สีน้ำเงินนะไม่ใช่สีฟ้าพูดผิดจะสีมาอีกตัวหนึ่งนะเงาแบบเมื่อกี้น่าจะเป็นสไตล์กับจัสติสนะก็ได้หุ่นแบบ4ดาวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานกันก็แต่ไม่เป็นไรครับพวกนั้นคือเราน่าจะยังได้ไม่ครบ5ดาวเดี๋ยวเราอัพให้เป็น6ดาวได้แต่เงาเมื่อกี้นี่เดี๋ยว Justice เถอะเอ้าไม่ใช่ไม่เคยตรงปกเว้ยแต่ได้สไตล์รูทก็ดีนะครับสไตล์รูทนี่ผมไม่แน่ใจมันมีมาแล้วใช่ไหมจำไม่ได้จริงแต่เหมือนมีตู้ก่อนหน้านี้นะคือเดาไม่ถูกเลยนะว่าได้ตัวเงามาไม่ถูกเดาไม่ถูกเลยสักตัวช่างมันครับเพื่อไม่การเสียเวลาแน่นอนครับอันนี้แน่นอนนะ4ดาวน่าจะเป็นตัวที่ยังไม่เคยได้ดูมาแล้ว1ตัวนะ4ดาวไม่ได้5ดาวนะรอบนี้รอบที่300เป็น4ดาว2ตัวนะแต่แปลกนะเป็นเงาที่ไม่คุ้นจี๊ดเลยเป็นหุ่นที่ไม่แทบจะไม่มีใครใช้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งให้ลุ้นนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันอีกตัวหนึ่งว่าได้ตัวอะไรก็นั่นแหละทั้งคู่นะครับไม่ได้ใช้400เม็ดนะครับจัดไปรอบนี้เราต้องเอาให้ครบ500เม็ดนะครับเพื่อความสบายใจของเราหวังว่าคงจะได้5ดาวนะครับอยากได้ Justice นะครับคือ Justice Infinity ร่างยาเนี่ยคืออยากได้นะพูดตรงๆกันเลยแม่งมา5ดาวมาตัวนึงแต่ไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับมารอลุ้นกันคือมันถ้าได้ Justice ร่างยาเนี่ยมันเป็นสายป้องกันนะซึ่งผมแบบอยากได้ยิ่งคิวบาเล่กำแพงเหล็กก็ยุงขาวเวอร์ชั่นกำแพงเหล็กก็น่าสนใจตกใจได้มี
ไม่ได้มีห้านะไอ้มีสี่ดาวมีเหรอแม่ไม่ได้ตัวที่ต้องการได้โจมตีอีกตัวนึงโอเคโอเคอย่างน้อยก็ห้าดาวร้อยเมตรสุดท้ายนะความหวังอยู่ที่ร้อยเมตรนี้เนี่ยสะสมนานไหมครับสำหรับเพชรก็ถ้าเป็นช่วงฉลองครบรอบเนี่ยมันหาเพชรได้ไม่นานนะประมาณสักอาทิตย์ไม่ใช่สักเดือนหนึ่งไม่ได้นะครับ5ดาวเห็นแต่เงา4ดาวนะก็ได้5ดาวมา3ตัวนะคุ้มไหมก็น่าจะคุ้มมั้งคือแต่ได้ตัวใหม่มาทั้งคู่เลยนะก็ตามคาดคือเหลมนอก 1% มันมีโอกาสได้5ดาวตัวใหม่ก็ถือว่าปกตินะครับก็โอเคครับที่เหลือก็จะเป็นฉลากขูดนะอันซึ่งจริงฉลากขูดเนี่ยผมจะอธิบายว่าฉลากขูดนี่มันก็สุ่มดวงอีกทีนึงแต่ดวงมันจะไม่ค่อยเวิร์คผมก็ไม่ขอเปิดนะอันนี้ให้ดูว่าผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบสำคัญในความรู้สึกผมเดี๋ยวเก็บตัว500แต้มเรามาดูตู้ของรางวัลในการแลกตั๋ว500แต้มเนี่ยมันมีอะไรให้แลกบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับครบรอบแน่นอนครับก็แผ่นอเนกประสงค์นะก็เรียกว่าอะไรนะแผ่นเกียรติคุณของหุ่น5ดาวนะถามว่ามันดีไหมมันต้องดีนะเว้ยผมว่าแต่ประเด็นคือมันติดอยู่นิดนึงคือหุ่นมันยังไม่6ดาวมันน่าจะทำอะไรไม่ได้อ๋อมันเป็นอิมพอลนะแสดงว่าสไตล์รูทเนี่ยเพิ่งมีมานะครับกับไลนิ่งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะไลนิ่งสไตล์แต่ที่บอกอยากได้หุ่นป้องกันมากกว่าแบบบัตรทอสก็น่าสนใจนะตีแรงโหดนะแล้วก็มีแผ่นแรกแบบคูณ2ไปเลยส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นเกียรติคุณนะแล้วก็จะมีแรกเป็นชิปเพิ่มนักบินสำรองอันนี้ก็ถือว่าดีนะแผ่นพวกนี้ก็300เยอะอยู่ก็น่าสนนักบินสนับสนุนมีคนเดียว200เมตรโอ้นี่ผมมีแลกคุ้มเลยเนี่ยถ้าแลกทีหนึ่งก็น่าจะแลกแผ่นนักบินสนับสนุนกับนักบินสนับสนุนเพิ่มเข้าไปให้คุณมาดูโทษหน่อยไอ้2อัตรา2นี่ไม่ค่อยอยากแลกละมันมีเยอะก็ประมาณนี้นะภาคซีดนะภาคซีดนี่ก็อะไรแต่ไลนิ่งเป็นภาคซีดบอกว่า8ช่องเลยเป็นฝุ่นล้วนๆแลกไปนะผมว่ามันคุ้มอยู่ส่วนแผ่นเกียรติคุณน่าจะแลกไม่ได้ละเพราะแลกไปแล้วตัวนี้หุ่นที่เรามีก็คือผมมีหุ่น5ดาวอยู่แต่มันไม่ค่อยจะใช้งานเดี๋ยวผมขอตัดสินใจก่อนระหว่าง Lightning กับ Style Root เนี่ยควรแลกตัวไหนดีนะครับ ก็โอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดไงต้องขออภัยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะก็บ๊ายบายครับขอทุกคนโชคดีในการเปิดกาชาครับสวัสดีครับ